ต้องเลื่อยยาวลงไปทารถบัสอย่าได้ไปโรงเรียนลูกจะนั่งยังมาทารถบัสพวกนี้กับสวัสดีจ้าทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องชีวิตซาแหล่ในต่างแดนจ้าสวัสดีจ้าโอ้คือดีแต่บ่ได้ให้บอกยากตอนนี้นะจ้าสาวแหล่กำลังสิเขียนชื่อส่งไปให้แอดมินอยู่ไทยเนาะจ้ะโหดร้ายเลยสามลังจะส่งเห็ดไปให้แอดมินที่ไทยนะคะสอบหาที่อยู่กันนี่จะกองยังไงไม่ใส่เต็มกองหรือเปล่าอือหือใหญ่ก้อนใหญ่แต่ว่าบ่นักตุกลูกมันคือเห็ดเบาๆมีแค่3คนเหรอ3คนจึงได้เอาก็มี3กอง88ท่าน FC 88ท่านโอ้โหไปแบ่งเอาวะไอ้บ่แม่นแปลนั่นเอาใช่ล่ะที่อยู่ผมเหนียวแล้วพี่ตามจะแม่สอบพามึงเขียนขึ้นห้ามแม่ก็แม่เอาหนีดิคุณเธอเป็นมือโปรดถ่ายคลิปให้หน่อยสิเขียนผิดบอกกันไปฮะบอกกันไปบอกผู้เดียวเดี๋ยวเขาไปส่งเฮ็ดกันเลยจ้าพี่น้องตอนนี้สี่โมงเด้อจ้าพี่น้องสี่โมงแรกเนาะแต่บรรยากาศมันเข้าหน้าหนาวแล้วหิมะตกมันก็เลยเบิ่งเป็นมืดปานสี่ทุ่มบ้านเฮาจ้าพี่น้องสี่โมงแรงขโมยวิไฟนี่ตึบเลยฝรั่งน้อยเลิกโรงเรียนแล้วเอายังมามาเอ้าเอลีดาลูกคืนไว้ลูกทักทายเอฟซีไปฮายลูกคืนลูกคืนป่ะป่ะเข้าบ้านป่ะมามาเข้าบ้านป่ะเบบี้เอื้อบ่ลูกเอ็นาเอื้อนําบ่ไหนไหนไม่เด้อเอามาวางพี่แม่
ดีดีเลยเลยเบบี้บีชใส่เอวให้เบิ้งเนี่ยบีชบีชใส่ใส่เอวให้เบิ้งเนี่ยบีช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 สิไปใส่เพิ่มเปิดให้กระต่ายเฮ็ดหยังลูกแม่ท่านนี่เฮ็ดอีหยังอยู่เมื่อวานแม่ฟี่จังได๋ฟี่ฟี่นี่ภาษาโน้ตแปลว่าผิดนะจ๊ะคำว่าฟี่ภาษาโน้ตแปลว่าผิดบีบีบอยเสียตาบายตอนนี้เช้าแล้วก็ไปส่งเฮ็ดมัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะพี่น้องแล้วก็เฮ็ดนะถ่ากันด้วยจ๊ะเพราะว่าน่าจะถึงไทยประมาณเกือบสิ้นเดือนหน้านะจ๊ะเพราะว่าต้องใช้ระยะในการขนส่งในการไปฮอดไทยนะเกือบเดือนจ้ะส่วน FC ท่านใดที่ถ่าเสื้อกับกระเป๋าถ่ากันด้วยจ๊ะเพราะว่าเสื้อน่ะเสร็จแล้วแต่เหลือแต่กระเป๋านิดเดียวเนาะที่ท่านได้แล้วน่าจะได้รับก่อนสิ้นเดือนจ้ะพี่น้องถ่ากันเด้อแล้วก็FC ท่านใดที่ได้รับเสื้อกระเป๋าผ้าห่มแล้วมีลายซื้อในเฮ็ดนะสาวแหล่สิคัดออกเนาะจ้ะเพราะว่า1ท่านสาวแหล่อยากให้ได้รับแค่1ละวันเพราะว่า FC ท่านอื่นสิได้มีสิทธิ์ได้รับอย่างอื่นนําเนาะเพราะสาวแหล่อยากเฮ็ดแบบว่าแจกจ่ายตอบแทนเกือบจะฮอดทุกคนเนาะพี่น้อง1ท่านต่อ1รางวัลนะคะก็จบคลิปนี้ซะแล้วขอฝากทุกท่านกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย